การนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอดีตได้สร้างความเจริญและมั่งคั่งให้กับมวลมนุษยชาติในประเทศมหาอำนาจมากมายนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างความเสียหายและทำลายธรรมชาติไปอย่างมหาศาลเช่นเดียวกันท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้มีการประกาศให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบเนี่ยกลายเป็นวาระแห่งชาติหรือว่าจีเปิ้ลWater. เพราะนั้นเนี่ยคนจีนก็จะมองแล้วโอ้โหน้ำที่ดีมันต้องเป็นยังไงน้ำสีเขียวนะคนจีนถึงเรียกว่าลื่อสวยแต่ถ้าคนไทยบอกน้ำเขียวนี่คือน้ำใกล้เน่าแล้วนะชีวิตเราผัวคือไปเก็บเมียได้ไหมไปถอนเมียได้ไหมลองคิดดูซิว่าเก็บภรรยาถอนภรรยาหยิบภรรยาแปลว่าอะไรดีนี่คือรายการจีนจำเป็นรายการที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อปณัฐพงศ์นันสิริกุลรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจคนจีนมากขึ้นและคนจีนรู้จักเมืองไทยมากขึ้นในมุมมองใหม่ๆที่กว้างขึ้นรับรองว่าสนุกกว่าเดิมลึกกว่าเดิมและพบกับการเรียนภาษารูปแบบใหม่ได้ในจีนจำเป็นสวัสดีครับนี่คือครูป๊อปเล่าเรื่องจีนนะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอดีตได้สร้างความเจริญและมั่งคั่งให้กับมวลมนุษยชาติในประเทศมหาอำนาจมากมายนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างความเสียหายและทำลายธรรมชาติไปอย่างมหาศาลเช่นเดียวกันมีบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์โบราณของจีนนะครับที่มีชื่อว่าซื่อรือทงเจียนแปลว่าคันช่องสองจีนที่ใช้คำว่าคันช่องที่แปลว่ากระจกเนี่ยนะครับก็เพราะว่ามันสะท้อนทุกอย่างออกมารวมไปถึงเรื่องในอดีตที่ทำให้ราชวงศ์โบราณต้องประสบกับความล้มเหลวและเรื่องราวที่ทำให้ประสบความสำเร็จจนกลายเป็นคัมภีร์โบราณที่ได้รับความนิยมจากผู้นำจีนในยุคปัจจุบันที่ต้องศึกษาครับเมื่อหลายพันปีก่อนนะครับมีจักรพรรดิองค์หนึ่งนะฮะมีดำริที่จะใช้ที่ดินจำนวนมากแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลเลยส่งผลให้มีราชบัณฑิตคนหนึ่งกราบทูลด้วยความเป็นห่วงโดยใช้ประโยคสั้นๆนะครับว่าฉิ่วจื่อหยงตู่ย่งจื่อหยงเจี๋ยการจะใช้ทรัพยากรเนี่ยจำเป็นที่จะต้องถูกจัดสรรอย่างมีระบบมันถึงจะยั่งยืนนั่น怎么就有度怎么就有节对于自然和社会的各种资源要有限度的索取要有节制的使用取之有度用之有节是生态文明的真谛ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้มีการประกาศให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบเนี่ยกลายเป็นวาระแห่งชาติหรือว่าจีเปิ้ลกัวเซ่อก็คือมีความสำคัญในระดับยุทธศาสตร์ชาตินี่เองเรียกเป็นชื่อภาษาจีนเต็มๆนะครับว่าเฉียวเจียนเหอเป่าฮู่หวนจิงเต๋อจีเปิ้ลกัวเซ่อโดยใช้คอนเซ็ปต์ที่ว่าลื่อสวยชิงชัน就是金山银山ถ้าหากว่าเรายังสามารถรักษาภูเขาหรือว่าทรัพยากรของเราให้เป็นสีเขียวไว้ได้เนี่ยเขาเขียวมันก็คือภูเขาเงินภูเขาทองจิ้นซันหยินซันนี่เองผมอยากช่างดอก简约适度绿色低碳的生活方式รัฐบาลจีนได้ตั้งเป้าหมายในการลดระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศโลกไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดหรือว่าท่านป๋าเฟิงเนี่ยนะฮะลงมาถึงจุดที่เราเรียกกันว่าคาร์บอนนิวทรัลหรือว่าเป็นกลางทางคาร์บอนภาษาจีนก็คือท่านจงเหอภายในระยะเวลาเพียงแค่30ปีเมื่อเทียบกับประเทศมหาอำนาจในอดีตแล้วเนี่ยนะฮะต้องใช้เวลาประมาณ60ปีนะครับ中国承诺实现从碳达峰到碳中和的时间远远短于发达国家所用的时间จุดที่เป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนนิวทรัลเนี่ยนะฮะก็คือปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิที่ปล่อยออกไปจากประเทศนั้นๆเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0นะครับมีด้วย2วิธีด้วยกัน1ก็คือไม่ว่าคุณจะปล่อยออกไปเท่าไหร่คุณก็ต้องดูดซับกลับมาหรือว่าชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิตเท่านั้นนะฮะเช่นวิธีการปลูกป่าเป็นต้นสมมุติถ้าคุณปล่อยออกไปมากคุณก็ต้องปลูกป่า
ชดเชยมากยิ่งขึ้นวิธีที่2ก็คือไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เลยนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเลิกใช้พลังงานฟอสซิลพลังงานเชื้อเพลิงน้ำมันแล้วหันมาใช้พลังงานสะอาดหมุนเวียนแบบ 100% แทนซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแต่รัฐบาลก็ได้กำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าจะบรรลุเป้าหมายนี้ภายในปี2060พุทธศักราช2603นะครับและระยะเวลาภายใน30ปีนี้เองทำให้รัฐบาลจีนต้องทุ่มงบประมาณมหาศาลโดยปกติแล้วเนี่ยท่านสีจิ้นผิงท่านจะใช้คำว่ามิ่งยิ่นกงถงถีนั่นก็คือมนุษยชาติบนโลกนั้นมีชะตากรรมร่วมกันแต่ตอนนี้ท่านจะกู้เจียนเหรินหยู่自然的生命共同体หมายความว่าคนกับธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวสอดคล้องกับสุภาษิตจีนโบราณที่ว่า天人合一中华文明历来崇尚天人合一追求人与自然和谐共生เป้าหมายก็คือให้คนและธรรมชาติเนี่ยผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่วมสร้าง1แถบ1เส้นทางสีเขียว中国经推动贡献绿色的一带一路 The future of the Belt and Road Initiative will go green拒绝奢华和浪费形成文明健康的生活风尚แล้วจากนโยบายเนี่ยนะครับจะสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างไรเริ่มตั้งแต่ข้าราชการระดับสูงก่อนเลยนะครับมีคำสั่งลงมานะครับว่าห้ามจัดงานเลี้ยงรับรองแบบฟุ่มเฟือยห้ามเมาเหล้างานแต่งงานงานวันเกิดงานถือศีลบาตรคาดศีลบนรับของขวัญอะไรที่จัดแบบกระเริก VIP ห้ามไม่ใช่แค่ข้าราชการเท่านั้นนะครับแต่คำสั่งนี้ยังคงมีผลกับการออกอากาศรายการทุกอย่างในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลวังหงชาวจีนที่มีพฤติกรรมการกินโชว์แบบอีทแลกห้ามนะครับกวงผันสิงต้องนะต้องกินให้เกลี้ยงจานเท่านั้นจิ้นหรือชิบัวห้ามมีการโชว์แบบกินสุรุ่ยสุร่ายอีกมีคำกลอนโบราณของจีนนะครับที่กล่าวไว้ว่าเฉยจือผันจงฉันลี่ลี่เจี๊ยสิงขู่ใครเล่าจะรู้บ้างว่าอาหารในจานเนี่ยกว่าจะได้มา every single grain แต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยมันยากลำบากขนาดไหนแต่ด้วยค่านิยมของคนจีนด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามกาลเวลาอาจจะทำให้ลืมค่านิยมของการประหยัดไปท่านสีจิ้นผิงบอกลืมไม่ได้ว่าข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างเป็นของมีค่าอย่ากินทิ้งขว้างคนจนคนยากมีมากหนักหนาสงสารบรรดาเด็กตาดำดำเจียง这个光盘行动进行到底地球是全人类赖以生存的唯一家园我们要像保护自己的眼睛一样保护生态环境像对待生命一样对待生态环境ท่านบอกว่าโลกใบนี้เนี่ยนะครับเปรียบเสมือนกับบ้านเพียงหลังเดียวของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งปวงขอให้พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เหมือนกับที่รักษาดวงตาของเราเหมือนกับที่ดูแลร่างกายและชีวิตของเราเราเหมือนอีกที่保护自然环境保护蓝天白云青山绿水อีก30ปีข้างหน้าผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าประเทศจีนจะเป็นอย่างไรประเทศไทยจะเป็นอย่างไรแต่ผมอยากให้พวกเราช่วยกันเพื่อลูกหลานของเราเพื่อมนุษย์โลกทุกศาสนาทุกภาษาทุกเชื้อชาติจะได้อยู่กับธรรมชาติอันสวยงามอย่างมีความสุขบนโลกใบนี้ครับ人类必将能够应对好气候环境挑战把一个清洁美丽的世界留给子孙后代ในเทปนี้นะครับประโยคหลักๆเลยนะฮะที่เราจะได้เรียนกันนั่นก็คือสุภาษิตโบราณของจีนที่มีคำว่าฉี่จื้อหยู่ตู้ย่งจื้อหยู่เจี๋ยที่ท่านสีจิ้นผิงเนี่ยนำเอามาใช้ประยุกต์นะครับให้เข้ากับสถานการณ์โลกร้อนในปัจจุบันนี้เรามาเรียนรู้คำที่ใช้ประโยชน์ได้จริงๆกันเลยดีกว่านะครับคำว่าฉี่ตัวนี้เนี่ยจะแปลว่าหยิบเอารับเอามาก็ได้ส่วนมากเนี่ยจะเป็นของที่เป็นของของเราอยู่แล้วเช่นฉี่เฉียนอันนี้ใช้ง่ายเลยแล้วเวลาเราไปกดเงินจากตู้ ATM เนี่ยนะฮะเงินนั้นมันเป็นเงินของเราอยู่แล้วถูกต้องไหมแล้วเราจะไปรับเอาของนั้นออกมาเอาเงินของฉันออกมาจากตู้ ATM เนี่ยนะครับเราจะใช้คำว่าฉี่ขวดจีไอจีนี่ก็คือ machine คือเครื่องไอขวดนี่ก็คือเงินสดฉี่นี่ก็คือไปรับเอามา verb ที่ใช้นี่ก็คือฉี่ตัวนี้ไงเวลาเราไปธนาคาร
คาแล้วเรารับอะไรมาที่มันเป็นเงินสดเนี่ยเราใช้คำว่าฉีเฉียนหรือว่าเราไปกดเงินออกมาจากตู้ ATM ก็ฉีเฉียนคำว่ารับหรือว่าหยิบมาเอามาเนี่ยมันมีหลายคำนะครับในภาษาจีนไม่ว่าจะเป็นฉีโซหนาเด็กผมยกตัวอย่างแค่กับคำว่าเฉียนก็พอเวลาเราไปใช้กับคำว่าเงินเนี่ยนะฮะฉีเฉียนกับซู่เฉียนนี่ก็ไม่เหมือนกันเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าฉีเฉียนเนี่ยคือเงินนั้นมันเป็นของเราอยู่แล้วแต่ถ้าซู่เฉียนล่ะเวลาคำว่าซู่เฉียนนี่หมายถึงเก็บเงินเช่นเราไปขายสินค้าแล้วเราจะไปเก็บเงินเขาอันนี้ใช้คำว่าซู่เฉียนซู่เฉียนคือเก็บเงินฉีเฉียนคือถอนเงินฉีเหล่าผัวก็ได้นะครับคำว่าเหล่าผัวนี่แปลว่าเมียฉีเหล่าผัวคือไปเก็บเมียได้ไหมไปถอนเมียได้ไหมลองคิดดูซิว่าเก็บภรรยาถอนภรรยาหยิบภรรยาแปลว่าอะไรดีแปลว่าไปขอภรรยาหรือว่าแต่งงานแต่ถ้าของชิ้นนี้เราให้เขาฟรีเราไม่เก็บเงินเราเรียกว่าปุซู่เฉียนหรือแปลเป็นภาษาจีนได้ว่าเหมียนเฟ่ยนึกออกไหมเหมียนก็คือไม่ต้องเฟ่ยคือค่าใช้จ่ายเหมียนเฟ่ยคือไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายฉีเซียวคำว่าเซียวตัวนี้ก็คือถ้าหากว่าเซียวซือก็แปลว่าหายไปฉีนี่แปลว่ารับเอามาหยิบเอามาเพราะฉะนั้นพอรับเอามาแล้วเนี่ยมันก็หายไปหมายความว่าไงเวลาเรามีโปรเจกต์สักอย่างนึงมีความคิดที่จะทำอะไรสักอย่างนะครับเราก็สร้างขึ้นมานะครับเราก็รับเอาขึ้นมานะฉีขึ้นมาแล้วเราก็ทำให้มันหายไปฉีเซียวจึงแปลว่า cancel นี่เองการ cancel คืออะไรยกเลิกไม่สร้างมันขึ้นมาไม่ไปรับเอามามันจะยกเลิกได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นต้องฉีก่อนแล้วใส่เซียวฉีเซียวมารวมกันจึงแปลว่า cancelชื่อหมิงหมิงแปลว่าชื่อหมิงคือชื่อชื่อหมิงคือตั้งชื่อแค่คำว่าชื่อตัวเดียวท่านสีจิ้นผิงบอกชื่อรู้อยู่ตู้ครูพี่ป๊อปเอามาต่อขยายเป็นชื่อเฉียนชื่อเหล่าผัวชื่อเซียวชื่อหมิงคำว่าชื่อรู้อยู่ตู้ย่งรู้อยู่เฉียนเนี่ยนะครับมาจากคำพีโบราณของจีนที่มีชื่อว่าซื่อจื่อทงเทียนนะซื่อจื่อทงเทียนแล้วเป็นขนานนามว่าเป็นคันฉ่องสองจีนหรือว่าคำว่าคันฉ่องแปลว่ากระจกเงากระจกเงาในภาษาจีนเราใช้คำว่าจิ้งอีกรอบนะครับจิ้งคำพีตัวนี้แล้วฉายาอันนี้เพราะว่ามันสะท้อนเรื่องราวทุกเรื่องเรื่องดีสะท้อนไหมสะท้อนเรื่องไม่ดีต้องสะท้อนไหมก็สะท้อนเหมือนกันถึงได้รับฉายาว่าจิ้งจื่อแล้วท่านสีจิ้นผิงก็นำเอามาเป็นจีเปิ่นหัวเซ่อคำว่าจีเปิ่นตัวนี้คือ fundamental คือ basic หรือว่า basic law กฎหมายขั้นพื้นฐานนะครับคำว่ากัวเซ่อกัวคือประเทศเซ่อตัวนี้มาจากคำว่าเจิ้งเซ่อนะฮะคำว่าเจิ้งเซ่อก็คือ policy หรือว่านโยบายซึ่งหลักๆแล้วแน่นอนนะครับจะต้องเน้นถึงเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมคำว่ารักษาพิทักษ์ตัวนี้เราใช้คำว่าเป่าคู่แต่เราไปพิทักษ์อะไรพิทักษ์ธรรมชาติเป่าคู่อะไรขวนจริงคำว่าขวนจริงตัวนี้ก็คือธรรมชาติที่ล้อมรอบตัวเรานะครับเราจะต้องรู้จักเป่าคู่ก็คือพิทักษ์รักษาการใช้คำคุณศัพท์ในการบรรยายถึงอะไรก็ตามเนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะใช้ Google Translation ในการแปลคำศัพท์แบบตัวต่อตัวแบบ literally เนี่ยไม่ได้นะฮะเช่นคนไทยเรียกฟ้าครามเขาเขียวหรือว่าทะเลสีน้ำเงินทุ่งหญ้าขจีป่ารกชัดแต่ละชาตินี่ก็จะมีจินตนาการที่แตกต่างกันไปเนื่องจากว่าในประเทศจีนเนี่ยเวลาเรามองทิวทัศน์ของเขาเนี่ยในประเทศไทยแล้วเนี่ยโอ้ทะเลนี่สีครามเด่นชัดแต่ที่เมืองจีนเนี่ยผมยกตัวอย่างที่เมืองกุ้ยหลินเนี่ยโอ้ภูเขาเยอะมากเวลาเรามองลงไปในน้ำเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นน้ำเป็นสีเขียวเพราะอะไรเพราะว่าน้ำเนี่ยทำหน้าที่จูเชียงหีเมียนจิ้งน้ำเหมือนกับกระจกสะท้อนเงาของภูเขาลงไป wow. เพราะนั้นเนี่ยคนจีนก็จะมองแล้วโอ้โหน้ำที่ดีมันต้องเป็นยังไงน้ำสีเขียวคนจีนถึงเรียกว่าลื่อสวยแต่ถ้าคนไทยบอกน้ำเขียวนี่คือน้ำใกล้เน่าแล้วนะคือน้ำที่แบบโอ้โหขึ้นลาแล้วก็เต็มไปด้วยแบบสาหร่ายมอสเมอร์สอะไรขึ้นมาเต็มผิวน้ำไปหมดเพราะนั้นจำไว้ถ้าคนจีนเขาบอกว่าลื่อสวยอันนี้คือน้ำที่ดีเข้าใจไหมน้ำสะอาดมากคนจีนใช้คำว่าลื่อสวยชิงชันเขาเขียวชิงตัวนี้ก็คือเขียวลักษณะหนึ่งนะฮะเขียวชิงชิงไปหยุนเมฆสีอะไรเมฆสีขาวท้องฟ้าหลันเทียนฟ้าสีอะไรสีน้ำเงินหลันคือน้ำเงินหลันเทียนเทียนเหรินเหออีเทียนคือฟ้าเหรินคือคนเหอคือผสานผสมอีคือหนึ่งฟ้าเป็นตัวแทนของธรรมชาติมาผสมผสานกับคนมารวมกันเทียนเหรินเหออีจึงกลายเป็นธรรมชาติกับคนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวหรือว่าหยินและหยางนี่เองหยินและหยางนี่ไม่ใช่คู่ตรงกันข้ามกันแต่เป็นสิ่งที่ผสมผสานกันอยู่ในธรรมชาติเหมือนหญิงกับชายพระจันทร์พระอาทิตย์กลางวันกลางคืนดำขาวเย็นร้อน
ทั้งหมดนี้นะครับไม่有什么十全十美ไม่有什么百分之百的ต้องอยู่คู่กันพลังงานมันถึงจะผสมผสาน balance ถึงต้องนำเอา天人合一เนี่ยมาช่วยนั่นก็คือคนกับธรรมชาติผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวครับ